จ้ารู้วิมาลาเล่าให้เจ้าฟังหรือวิมาลาหรือหมายความว่านางไม่ได้คิดไปเองแต่เจ้าพี่มีเมียน้อยจริงๆมันเป็นใครเจ้าพี่บอกข้ามาทำไมไม่พูดล่ะเจ้าคะหรือกลัวว่าข้าจะไปฆ่ามันข้าไม่ทำหรอกเพราะมันจะต้องตายอย่างทรมานมากกว่านั้นอีจระเข้ขี้ข้าตัวไหนที่มันกล้าเข้ามายุ่งกับเจ้าพี่ของข้ามันจะต้องโดนฝักร้อนๆยัดปากตายทั้งเป็นถึงจะสาแก่ใจอย่าพูดอย่างนี้นะพี่ไม่ชอบใครมาข่มขู่พี่พี่เป็นใครเจ้าอย่าลืมและอย่าใช้คำว่าเมียน้อยพี่ยังไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไม่มีกันครั้งเดียวนะสิขึ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศถึงเมืองมนุษย์เจ้าพี่จะโกหกข้าอีกเหรอเรื่องอะไรวันพี่จะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันเจ้าอย่าทำอย่างนี้อีกเจ้าอย่าลืมว่าเจ้าเกิดมาสูงอย่าไหลลงสู่ที่ต่ำด้วยกิริยาวาจาของเจ้าเองจระเข้เขี้ยวเพชรมันตัวใหญ่มากน่ากลัวเหลือเกินพี่โอ้ไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพ่อชานกระโดดลงน้ำเพื่อช่วยคนไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะบ่าวไปดูแล้วคนตายนะมีแค่คนเดียวคือคนที่จระเข้คาบขึ้นมาเจ้าค่ะแสดงว่าพ่อชาญเนี่ยปลอดภัยเจ้าค่ะไม่เจอศพแต่น้องคงตกใจมากจนสลบไปขวัญคงเสียไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวคืนนี้เพ่ฟูนเอาเป็นเพื่อนน้องนะจ้ะพี่ไปบอกพ่อกับแม่ก่อนว่าเจ้าฟื้นแล้วพ่อกับแม่เป็นห่วงเจ้ามากจดข้าวปลาไม่ยอมกินนี่ก็เพิ่งออกไปกินเมื่อครู่นี้เองฝอยตามข้ามาเจ้าค่ะฝอยเจ้าค่ะพ่อชานคุณหนูเจ้าขาทำไมไม่ให้บ่าวพูดล่ะเจ้าคะไม่ได้เห็นศพพ่อชานก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ตายนะเจ้าคะจระเข้มันอาจจะคาบไปกินจนไม่เหลืออะไรแล้วมันตัวใหญ่ออกขนาดนั้นนะเจ้าคะฝอยจ้ะเจ้าคะหัวของฝอยมีไว้แค่ผมขึ้นเท่านั้นหรือจ้ะไม่คิดจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นบ้างเลยหรือถ้าพูดไปแล้วน้องข้าตกใจเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วจะพูดทำไมเขาเรียกว่าไม่ฉลาดด่าว่าโง่เลยก็ได้เจ้าค่ะ
บ่าวผิดไปแล้วบ่าวขออภัยเจ้าค่ะใช่ว่าข้าไม่คิดหรอกนะถ้าพ่อชาญเป็นอะไรขึ้นมาจริงแม่ตะเภาทองน้องข้าจะทำอย่างไรชาญอย่าเป็นอะไรนะข้าไม่เป็นอะไรเจ้าอย่าห่วงข้าเลยแม้ตะเภาทองไว้ข้าจัดการเรื่องกลุ่มพินเรียบร้อยเมื่อใดข้าจะไปหาเจ้าสงครามเจ้าพูดจริงหรือจริงเจ้าค่ะคราวนี้ไม่ต้องสืบบ่าวเห็นมากับตาเลยนะเจ้าคะว่าพวกเรากำลังระดมพลอยู่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับท่านชรวันแล้วล่ะเจ้าค่ะว่าจะเริ่มเมื่อใดแล้วทำไมจู่ๆเจ้าพี่ถึงจะทำสงครามตอนนี้ล่ะบ่าวรู้มาว่าท่านชลวันไปเจอกับท่านกุมพินกำลังกินคนที่เมืองมนุษย์เจ้าค่ะท่านชลวันโกรธมากที่ท่านกุมพินไม่ยอมเลิกเจ้าค่ะพี่ชายข้าก็เหลือเกินข้าสู้เอาชีวิตเข้าเสี่ยงก็ยังคิดไม่ได้ต้องรอให้ข้าตายก่อนกระมังแล้วแม่เจ้าจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะพี่ข้าเสี่ยงออกมากินคนแสดงว่าอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีแน่ๆสู้ปกติก็ยากจะชนะอยู่แล้วแต่นี่ยังบาดเจ็บแม่เจ้าทำไมมองบ่าวแบบนั้นล่ะเจ้าคะ